มาตอนรับเกมที่2ครับผมใน Best of 3ของ Loser Match ในรายการ GGBet Hambrook Invitational นะรอบคัดเลือกของ ESL 1 Hambrook 2019 Zone CS ครับผมแพ้ตกรอบนะถ้า FNM ชนะอีก1เกมก็จะได้รอดตัวไปอยู่ Decider Match นะครับและ EPO ก็จะตกรอบมาดูดราฟเกมนี้กันเร็วๆนะครับตอนนี้ FNM นำอยู่ 1-0Hippo, Ban, Mirana, Alchemist และ Davilo First Pick เป็น Undying ครับผมส่วน Affinem นั้นกด Lina มาถือว่าเป็นพิกที่ดีมากเพราะ Lina ตัวนี้โยกมาเป็น Mid Lane ได้ด้วยเล่นในทั้งซับทั้งมิดแล้ว Lina ตีไกลมีพาสซีฟตีไวสามารถช่วยเคลียร์เสา Undying ได้ไม่ต้องดับตัวตีไวๆอย่างจักเลยมาเคลียร์ Undyingแต่ลีน่าเอาแอดฟินเอมแบนตัว3ตัวเมตากุงก้าชาโดว์เดมอนและไทนี่พิก2เป็นไมเดนนะครับลีน่าไมเดนลีน่าตัวนี้ก็จะไม่ขาดแกรนมานาเพราะมีไมเดนเติมมานาให้โอ้แล้วดูมันดับกดอันไดยิ่งมาเพื่อที่แอดฟินเอมจะได้ไม่ต้องเล่นไนท์สโตเกอร์แล้วตัวเองก็กดไนท์สโตเกอร์มาเล่นนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้า 7.23 แพทเข้ามาแล้วยังไม่เนิร์ฟนะเราอาจจะได้เรียกว่าบาลานซ์สโตเกอร์ก็ได้เออเป็นโรคจิตที่คอยถ้ำมองแต่ว่าบาลานซ์นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนกลางคืนเนี่ยโอเคมันชื่อ Night Stalker แต่ตอนกลางวันมันชื่อว่า Stalker นะมันไม่ได้ชื่อ Night Stalker มันเป็นแค่ Stalker ธรรมดาอาคารนี้มาดูเฟดแบนที่2 Hippo Bear Light Sealer นะครับตัวที่ขยี้ Night Stalker ในเลนคือเป็นแอนตี้แทงค์อยู่แล้วแล้วก็มีบัฟตีไวจากเรดตีเสาได้ตัวแอฟฟิเนมแบนเป็นวอยแครี่เมตาและแบนไจโรครับหยิบมาเป็นเซเว่นฮะเอาเซเว่นมาปั๊มวอร์ครายนะเพื่อจะไม่ให้นายโซเกอร์นั้นตบซัพพอร์ตของเขาตายได้ง่ายก็ถือว่าเป็นพิกที่ดีนะครับส่วนฮิปโปนั้นแบนเป็นนาคาการที่ไปแบนไลท์ซิลเลอร์ก็เลยทำให้เซเว่นเล่นได้ด้วยนะฮิปโปก็เอาวินเทอร์ไอเวิร์นมาแก้เซเว่นแบบง่ายๆเลยเซเว่นเนี่ยเป็นตัวพลังทามมิ่ง BKB คุณเปิด BKB คุณเปิดก๊อดคุณเก่งวินเทอร์เคิร์สทะลุแบ็คกิ้งบาร์ละลายเวลา BKB คุณซะคุณโฟกัสใครแล้วเคลือบคนนั้นคุณก็ตีไม่ได้เอฟเนมพิก4อาบาดอนตัวประคองทีมอาบาดอนออฟเลนแต่อัปรอนตัวนี้ยังค่อนข้างแบบไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าสกิลตรงเนี้ยที่อัปรอนล้างได้มีสกิลเดียวคือสโลของไวเวิร์นนอกนั้นล้างไม่ได้แต่ชัดบอกอาบาเดี๋ยวนี้หลุดเมตาไม่อาบาออฟเลนเล่นตอนทีไอแล้วแล้วตอนนี้ฮิตกว่ามีไนท์อีกอาบามันเป็นออมินาอีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าพูดถึงผมลองคิดดูเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้ก็มีคนเล่นอาบาดอนเยอะอาบามันเด่นเรื่องเทรดเลนส่วนออมินาเนี่ยมันเด่นเรื่องการเก็บครีปพิวริฟิเคชันมันเก็บครีปในเลนดีกว่าถ้าแบบความสามารถในการประคองทีมไฟต์แบบฮิลต่อเนื่องอะอาบาดอนเหนือก็ได้อาบาดอนฮิลดีกว่ามีไนท์ประมาณ2เท่าอะอมนี่มันจะฮิล10วิ300อาบาดอนมันจะฮิลมิสคอยได้2รอบใน10วินาทีแต่มาแรกการที่มันเสียเลือดตัวเอง
ฮิปโปพิกซี่เป็นเอมเบอร์นะครับเอาเอมเบอร์มาขยี้ดับแอฟฟิเนมแอฟฟิเนมเป็นลีน่าซึ่งน่าจะซับแต่ถ้าเป็นลีน่าซับ4ไมเดน5คือไม่มีตัวจับเลยไนสโตเกอร์ซึ่งแบบเป็นตัวที่แบบบินโฉบหัวเอมเบอร์ได้ก็อยู่ฝั่งเขาแล้วอัลเบอร์ดอนก็เป็นออฟเลนที่ไม่มีสกิลจับมีสตันเซอร์เวนก็แค่ไซฟิตหลบจบคราวนี้เอมเบอร์เล่นได้2เลนแครี่กับมิดก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเลนไหนแอฟฟิเนมแบนสุดท้ายเป็นโอดีคือเอาจริงๆโอดีอ่ะมันตัวตบเอมเบอร์แต่ถามว่าทำไมต้องแบนโอดีถ้าคุณเล่นโทคุณเล่นเซอร์เวนคุณต้องแบนโอดีไม่งั้นโอดีมันหุบคุณก็จ่ายดาเมจไม่ได้ถ้าคุณไม่มี BKB คือจบเลยนะเปิดก๊อดมาโดนหุบเหงาเลยอ่ะยาบาดอนนี่คือตู้เติมอินชัดอ่ะตู้ปั๊มอินของโอดีเลยโอดีแบบปั๊มรัวๆอาบาดอนอันเดอร์ลอร์ดเลยพวกนี้ฮิปโปแบนสุดท้ายเป็นไซเลนเซอร์หรือว่าเขากำลังคิดว่าลีน่าตัวนี้จะโยกมาเป็นเลนกลางแล้วก็เอ้ยแอดฟิเนมอาจจะกดไซเลนเซอร์มาหรืออาจจะเป็นไซเลนเซอร์มิดแต่ไซเลนเซอร์มิดนี่เจอไนท์โซเกอร์นี่เล่นไม่ออกเลยนะได้แต่วิ่งหนีอ่ะถ้ามันบ้านตอนนี้ก็จะเหลือแก๊งตัวเฮ็กซ์โอ้โหแล้วขยี้ดาฟต่อครับคุณไม่มีตัวจับเราก็เล่นตัวหนีต่อนะ Escape Hero Ember Weaver ขยี้อย่างต่อเนื่องตัวสุดท้ายที่จะเอามาจับอะไรพวกนี้ Monkey King Oh my godมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาเป็นกิจลักษณะเลยเอามังกี้มาตบเอมเบอร์แล้วก็มีสตันมังกี้เพิ่มเข้ามาแต่ก็อย่างว่ามันโยกดับลำบากอะเพราะว่าถ้าเอาลีน่าไปเล่นเลนกลางแล้วเอาซับตัวอื่นมาจับวีเวอร์หรือเอมเบอร์ลีน่าเกมนี้ก็เล่นลำบากเพราะเอมเบอร์ก็พุ่งมาหาคุณได้นายโซเกอร์ก็บินมาฉบคุณได้กับอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างเมื่อกี้ในแชทก็บอกว่าสลักมิดแบบตบเอมเบอร์อะไรเงี้ยหรือว่าใช้พอนจับวีเวอร์อันนั้นก็จะเสี่ยงๆไปหน่อยแบบมันเป็น High Risk High Return Dab อะมาเป็นมังกี้นี่ต้องดูแล้วว่าเลนกลางจะดีขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะผมว่าแอดฟิเนมน่าจะข้อมูลไม่ตรงกับในวิกิพีเดียนะรู้สึกเนี่ยเขาให้ maybe next time เล่น Abaddon อีกแล้วสงสัยน่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งน่าจะให้ maybe next time เล่น off lane แล้วก็ให้เนี่ยคุณเทิร์กเนี่ยไม่รู้อ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะไปเล่น support แทนละไหนถาม Google แปลภาษาสิอ่านชื่อว่ายังไงดี Thug Thug นั่นแหละผมถามวิธีอ่านชื่อจาก Google ละ นี่มันไม่ใช่บาร์ดอน4นี่มันลีน่า4นะฮะเอ้ยลีน่าไม่ขึ้นบาซิเลียสอะลีน่าขึ้นไบสโตนเอามาเจาะเลนซับ5ฝั่งนู้นเป็นอันเดอร์ยิ่งเกาะน้อยโอเควีเวอร์ล่ะเกาะ2โอ้น่ารักอย่างวีเวอร์จะขึ้นปาซิเลียสนะฮะวีเวอร์ไจโรอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแบบใช้มานาลัวๆแครี่ก็ขึ้นได้แล้วเป็นแครี่ตีไกลซื้อสตาร์ชิลดีกว่า
แต่วีเวอร์น่าจะน่ารักมากเลยนะอาร์เมอร์แค่2หน่วยเนี่ยโดนไบรท์สโตนเจาะต่อเหลือ0ดับเกมนี้พอๆกันนะไม่ได้แบบว่าชนะขาดเรื่องดับเหมือนเกมที่แล้วเกมที่แล้วนี่คือแบบว่าโอ้ยดับแต่ผมเห็นเลยว่ากลางเกมคือไม่มีดาเมจอะอันนั้นคือเกมที่แล้วเกมนี้ก็แบบพอๆกันวีเวอร์เป็นแครี่ที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นใน TI ใช่ไหมเพราะว่าวอยมันฮิตกว่าหรือตัวอื่นที่มันเป็นแครี่สแตนดาร์ดฮิตกว่าสลาร์กอะไรอย่างนี้วีเวอร์มันเด่นเรื่องชนะเลนอะเปรดดาเมจสูงทำเกมไวมันไม่ใช่ฮาร์ดแครี่มันแครี่ทำเกมมาถึงอาบารอนอัพพาสซีฟนะครับตีสโลรัวๆและสตันที่1ทีจากลีน่าแนวหลังครับผมได้ first blood ไปก่อนเป็นลีน่าได้ first blood ด้วยนะซัพพอร์ต4ได้ first blood นี่ก็ได้บูสต์ไวโอ้สตันอย่างแม่นยำครับผมไวเวิร์นสวยแล้วไวเวิร์นอัพสกิลเลยมาจ่ายบินไปแล้วครับผมโอ้โหแล้วเสีย TP อีกโอ้โหไวเวิร์นซับ4คือถ้าเขาตายแล้วเขาไม่เสีย TP เขาตายกลับบ้านเขาก็วาร์ปเข้าเลนก็จบนี่คือเขาเสีย TP เขาต้องเดินเข้าเลนเลนล่างก็จะแบบอ่อนกว่าปกติคุณเห็นการเล่นแบบนี้ไหมเฮ้ยทำไมไม่เล่นไม่ลงไปเลนล่างอ่ะบางคนสงสัยเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วเพราะตอนนี้มันกำลังจะเล่นแบบนี้หมดแล้วก็คือต้นเกมเนี่ยคุณเป็นซัพพอร์ต5คุณไม่ต้องไปยืนเกาะกับแครี่หรอกเพราะคุณทำอะไรไม่ได้คุณไปยืนข้างๆแครี่ก็เหมือนกับเป็นปิงดูดชีวิตเขาอะไปวิ่งกับซัพพอร์ต4แล้วก็ออฟเลนอีกเลนนึงดีกว่าแล้วก็ไปทำเฟิร์สบัตซะแล้วพอได้เฟิร์สบัตเสร็จเราค่อยวาร์ปกลับเข้าเลนเพราะเรามีฟรี TP ที่แจกให้อย่างเงี้ยไมเดนก็คือเข้ามาช่วยหาคิวข้างบนก่อนแล้วเขาก็วาร์ปลงเลนล่างหลังจากคิวเสร็จแล้วคราวเนี้ยเซเว่นมันอยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็ได้เลเวล2แล้วไม่มีใครมาดูดเลเวลกับมันกลับเข้าเลนไปก็คือแบบโอเคตัวเองเป็นซัพพอร์ตตัวคอเราเลเวล2มีสกิล2สกิลพอที่จะตอบโต้ในเลนได้แต่ลีน่าไม่ขึ้นแหวนมานะครับฉะนั้นตัวบางมากแล้วโดนดูดสเตนครับผมจิ้มอีกหนึ่งทีจะซูพรีมฮะนี่ขนาดอาร์เมอร์4เกือบ5นะแต่แบบบางเฉียบเลยตัวเลือดพอไปขึ้นเป็นไบรท์สโตนมาถ้าขึ้นบาซิเลียสมาก็เกาะประมาณ6แล้วเขาบวกมาอีก2แล้ววินเทอร์ไวเวิร์นเนี่ยคือถ้าคุณเล่นไวเวิร์นซับใช่ไหมคุณนับสปินเทอร์บาร์สมาคุณเก็บคีปได้คุณนับอาร์คติกเบิร์นมาคุณได้แค่กดดันเลนแล้วเก็บคีปไม่ได้อาร์คติกเบิร์นเลเวล1นี่คูลดาวน์50วิแต่ถามว่าทำไมเขาถึงกล้าแบบนี้เพราะว่าไนท์โตเกอร์มันมีวอยเก็บคลิปได้อยู่แล้วก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องอัพเก็บคลิป2คนก็ได้เลนกลางก็เป็นมังกี้คุมนะครับมังกี้เก่งเลนกว่าอยู่แล้วแค่ว่าข้อเสียคือต้นเกมอาร์เมอร์น้อยมากอาร์เมอร์เกือบ1เองถ้ามันคุมตอนต้นได้มันก็ไหลแล้วพอเลเวลโตขึ้นมันก็ได้เอจิต่อเลเวลถ้าจำไม่ผิดทดสอบความรู้นะ 3.7 ดูซิถูกป่ะแม่นยำเวลเรา 3.7 2เวลก็ 7.4 2เวลก็ได้1อาร์เมอร์หมายเล่นยืนตีแรกเลยนะครับยิ่งเลือดน้อยโอ้โหแล้วมันล่อให้นายสโตเกอร์เดินเข้ามาโดนสตันเซเว่นแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีนายสโตเกอร์หนาใช้ได้กลายเป็นว่าเทรดดาเมจไปเทรดดาเมจมาคุ้มค่านะมูฟนี้สำหรับฮิปโปนี่พอสจากไอฟินเอ็มเมื่อกี้ไมเดนที่ยืนนิ่งๆยืนตีแรกนั่นคือไม่ใช่ทริคอะไรแหลกอาร์ติเบิร์นมันเบิร์นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันเบิร์นเปอร์เซ็นต์แบบเคอร์เรนต์ HP ฉะนั้นอย่าพยายามทำตัวเลือดเยอะเดี๋ยวจะโดนเบิร์นหนักถ้าเลือดน้อยๆก็โดนเบิร์นน้อยนะฮะแลกๆกันโอ้วีเวอร์ชิคุชิก็แรงใช้ได้อัพอะเลเวล2นะสแปมเวทกันเลนบนมีมานาออร่าจากเมเดนสแปมสกิลเรื่อยๆชิวๆถ้าสตันโดนสักนิดนึงนี่คือจะเอาตายแล้วนะเมื่อกี้วีเวอร์ยังมีสติ๊กอยู่7ชาร์จครับผมแต่เจอยิงยับๆจากลีน่าและระยะยิงของลีน่านี่ไกลกว่าด้วยสโลแบบนิ่มๆกดสติ๊กขึ้นมา1ทีเซเว่นเปิดบอกรายเข้ามาตีต่อฟันซับแต่ติดโล่โอ้โหแล้วมันยังมีสติ๊กแต่ว่าไม่ทันได้กดแล้วสปาร์ตันคริสตัลโนวาปิดคิวไปครับ
ท็อปเลนนี่ก็ยังจะไล่ต่อนะวีเวอร์โอชิคุชิทันเวลาครับผมเมบิ๊กเน็กซ์ไทม์ใส่โล่แล้วก็ปาน้ำอัดใส่ตะกดสติ๊กยังไม่ตายแล้วมีฮีลมาจากอันไดอิ้งครับผมตัวคอที่ท็อปเลนนี่คือเฉียดตายกันทั้งคู่สแปมสกิลกันไปผัดกันกดสติ๊กไปมาแต่ตอนนี้กลายเป็นวีเวอร์ที่ยืนเลนไม่ได้นะครับเสียเลือดไปหนักมากต้องถอยไปรีเจนทั้งคู่เลยทั้งซัพพอร์ตทั้งตัวคอคือปกติวีเวอร์มันได้เปรียบนะเรื่องของเลนอ่ะมันกดดันดีมากเลยแต่มันเสียเปรียบเลนลีน่าเนี่ยคือลีน่าซัพพอร์ต4ตอนนี้คือเก่งจริงยิงแรงอาร์เมอร์ใช้ได้และยิงไกลด้วยแครี่ที่แบบตีไกลแบบไจโรหรือว่าวีเวอร์มีปัญหาคือแบบตีไกลจริงแต่ไม่ได้ไกลเท่ากับลีน่าเลนล่างครับคริสโตโนวาได้คิวไนสโตเกอร์ไปอีกนะครับไนสโตเกอร์ตายก่อนจะเข้าเวลากลางคืนด้วยตรงนี้เข้ามาจะเอาบาวตี้รุนไล่ลีน่าลีน่ายอมถอยไหมลีน่าถอยมากดทรายได้นะถอยมากดทรายก่อนให้เพื่อนรับหน้าไปครับเป็นอันไดอิ้งอันไดอิ้งรับตีนอยู่และก็โดนบอลเลสไตรฟาดเก็บคิวไปบังคี้คิงของโฟกัสอัพมาเป็นจิงกูเลเวล3เลยนะได้พาสซีฟมาเร่งดาเมจโอ้แล้วขึ้นไปเลนบนครับได้คิวอีกคุณดูสกอร์คลีฟดิ32ทับ17กับ16ทับ1คือเลนกลางมันก็ชนะเรื่องคลีฟกันประมาณเกือบเท่าตัวอยู่แล้วอะและยังไปได้คิวข้างบนมาเสริมอีกถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนเงินที่แบบไม่ได้เยอะมากนะฮะก็เท่ากับคลีฟกองหนึ่งพอดีอะวีเวอร์พยายามจะต่อดับบาร์ดอนลีน่าก็ต่อวีเวอร์คืนตาบอดอนมีทั้งโล่มีทั้งดีนายตัวเองได้อ้าวตรงกลางโดนลุมแก๊งครับผมนายสโตเกอร์ที่ตายวิ่งมาเล่นเลนกลางครับผมแล้วไวเวิร์นก็มาด้วยเหมือนกันนะต้องมาตืบหน่อยเลนกลางเอมเบอร์ก็จะได้มีเงินกดใช้บ้างดูครีมได้คิวเมบีเน็กซ์ไทม์ไปส่วนตรงนี้ปักทุมต้นมาจะเอาลีน่าด้วยลีน่ากดสติ๊กขึ้นมาชิคุชิ1ทีสตันดักไปก่อนครับตอนนี้ไม่มีสตันแล้วเรียบร้อยถึงเวลาชิคุชิแต่สุดท้ายแล้วปลวกแทะปิดคิวไปอยู่ดีได้มา2ศพเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วครับต้องระวังหน่อยต้องเคารพไนท์สตอคเกอร์หน่อยนะอยู่คนเดียวเปรี่ยวๆอาจจะตายได้ซัพพอร์ตเนี่ยอย่างไมเด้นน่ารักน่ารักเนี่ยมีแค่สโลกับรูทลีน่าที่ตายจากเลนบนก็โยกลงมาเลนล่างด้วยนะตอนนี้คือเขาใช้การตายของตัวเองโยกเลนได้ดีมากเลยทั้ง2ทีมอย่างนายสโตเกอร์ตายเลนล่างก็โยกมาแก๊งกลางเลยอย่างน้อยคือมาตืบมังกี้อย่างเงี้ยสักนิดนึงให้เลนกลางมันดูแบบหายใจออกหน่อยเหมือนเป็นยาดมบรรเทาจากตอนแรกนี่คือแบบจะเป็นลมละแล้วตอนนี้ซัพพอร์ตเทลงไปเลนล่างนะครับอาวาดอนก็เลยอยู่คนเดียวนะขึ้นมาเป็นเหรียญเจาะเกราะเบเดเลียนเอาลีน่าลงมาเลนล่างส่วนไมเด้นมาวิ่งปากเซนทรีหาวอร์ดนะตอนนี้ต้องการวิชั่นเยอะๆนะเล่นกับไนสโตเกอร์ไนสโตเกอร์นี่คือต่อให้มันไม่ทำอะไรในไฟแค่มันบินเปิดไฟมันก็เก่งแล้วเปิดวิชั่นให้ทีมกลายเป็นว่าซับทั้งหมดของแอฟฟิเนียมลงมาเลนล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้วีเวอร์การเงินก็ไม่ได้ย่ำแย่มากนะพอซับพอร์ตหายไปหนึ่งตัวมันก็ทำให้เลนบนแรงกดดันที่มีก็ลดน้อยไปเรื่อยและอีกแล้วครับผมซับพอร์ต2คนของฮิปโปวิ่งเข้าเลนกลางฮะปิดคิวมังกี้อย่างรวดเร็วฮะตอนแรกเงินของมังกี้กับเอมเบอร์ห่างกันประมาณ 1,000 เลยนะตอนนี้ห่างกันแค่400แล้วนะเริ่มเข้าใกล้มาเซเว่นมาวิ่งทำเกมด้วยว่ะจู่ๆเซเว่นวิ่งมาวิ่งทำเกมด้วยแต่เข้าไปไฟต์ต่อไม่ได้นะครับมีทูมสโตนอยู่นะติดเสาซอมบี้อยู่เข้าไม่ได้เอมเบอร์ Ember เข้ามาล้วงด้านหลังมังกี้โดดลงมาเหยียบใส่เอมเบอร์มีดับเบิลดาเมจครับแชปปิดคิวไปโฟกัสเบลเลสไตร์ไปให้มาดารานั้นตามไปสตันเอาทางด้านของมัฟวินเทอร์เวเบิลต่อมาดาราวิ่งเข้าไปตีแต่ว่ามันเคลือบฮิลตัวเองยังตีไม่ได้ส่วนโฟกัสมีทางด้านของบัฟจิงกูอยู่นะจะตามไปเอาเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ไม่มีแรมแนนแล้วด้วยตอนนี้มาดารามีฮิลเติมให้แต่เป็นฮิลเลเวล1จากเมบีเน็กซ์ไทม์มีโล่ให้ใส่1ทีเคอรี่เปิด
ดายเซนชันบินมาตบหัวอันนี้ยิงโผล่มาด้านหลังตัดเลือดทางด้านมาดาระก่อนโดนบาเลสไตปุ้งแนวไปตายทันทีโฟกัสไปตีไล่ทางด้านของเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ยืนสู้ไม่ได้โดนตีโดนไล่ออกจากไฟเอมเบอร์ยังไม่ตายนะตรงนี้แล้วเจอไนท์โซเกอร์มาสเปซ3คนครับผม3คนเลยตามเข้าไปเอามังกี้คิงไม่ได้มังกี้คิงแปลงร่างผิดจังหวะไปหน่อยหลบดาเมจบอยไม่ได้แล้วเป็นมังกี้คิงนี่แหละที่ต้องรีบฟาดเก็บคีปแล้วไม่งั้นตัวเองจะตายนะเลือดเหลือน้อยมากๆฟาดไปทีนึงครึ่งหลอด1 2 3โล่แตกใส่และ4เรียบร้อยครับผมได้คิวอันไดอิงแบบง่ายๆแต่ว่าเลือดเหลือน้อยมากๆตอนนี้โดนไคติ้งในทีมไฟครับไม่มีใครมายืนสู้กับทางด้านมังกี้เลยให้มังกี้เค้าเก็บทีมกลุ่มแบตเตอรี่ชาร์จนะทุกคนรู้ดีว่าไปยืนประชิดกับมังกี้เนี่ยมังกี้มันเก็บชาร์จมาแล้วก็ตีหัวโยกเติมดูดเลือดอีกเป็นไฟที่แบบบีบบังคับมังกี้มากเลยเอ้ยเฟรมกราบไถอยู่นะวีเวอร์ก็ตีอยู่แต่นายมีทูมสโตนอยู่ตรงหน้านายจะทำยังไงวะก็ยอมตายดิทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปเก็บบาวตี้10นาทีครับผมและเป็นบาวตี้ที่ฝั่งฮิปโปได้4อันเลยนะนาทีที่10ซัพพอร์ต2ทีมก็เข้าสู่ช่วงเลเวล6แล้วตอนนี้เหลือไมเดนคนเดียวที่ยังไม่6แต่เกมนี้ไมเดนจ่ายฟรีซิ่งฟิลยากอยู่แค่นายโซเกอร์บินมาโฉบแล้วก็คริปปิ้งเฟียร์ไม่ต้องตีก็ได้แค่นี้ก็หลุดละฮิวคริปนะครับเพื่อจะให้คริปแทงป้อมจะได้ดันป้อมต่อเนื่องได้หรือว่าจะได้ไดฟ์ป้อมได้ด้วยไมเดนเข้ามาสโลตรงนี้ต้องรีบถอยแล้วโดนรูทไปก่อนแล้ววินเทอร์เคิร์สรีเซ็ตทีมไฟครับพาเอมเบอร์ถอยมาโฟกัสวิ่งตามไปไล่ต่อมีเฟสบูทนะปักทูมสโตนทุกคนช่วยตีทูมสโตนแล้วแต่มังกี้เกาะน้อยครับผมจ่ายวูกงคอมมานด์บวกเกาะตัวเองลากูน่ามาเอมเบอร์ยังแชปหลบดาเมจแล้วเลมนั้นถอยไปได้กลายเป็นว่ามังกี้คิงนี่แหละที่ยืนไม่ไหวแล้วมีโล่มาใส่ให้แต่โล่แตกอย่างไววีเวอร์ทามแลบตัวเองออกไปสุดท้ายเป็นมังกี้คิงครับผมที่ตายในไฟอยู่ดีครับไม่ว่าจะพยายามเพิ่มเกาะไม่ว่าจะพยายามเอาตัวรอดมากขนาดไหนเพื่อนๆประคองแต่มังกี้ก็ยังคงบางเฉียบและนายโซเกอร์ดาร์เซนชั่นมาจะมาตบหัวต่อด้วยนะไฟเมื่อกี้เป็น1เทรด2วีเวอร์ซูพรีมก็วิ่งมาทำเกมด้วยครับไม่ฟาร์มแล้วเข้ามาเลียลีน่าแผลบๆเรียบร้อยอันสโตรเบเบิลฮะด้วยดาเมจแบบจากพาสซีฟแบบนิ่มๆเลยนะโอ้โหนี่นายโซเกอร์มาลึกมากเก๋ามากไดป้อมแต่ก็ในขณะเดียวกันครับเป็นสเปซเพื่อนๆเก็บทาวเวอร์ไปครับผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้นะได้ถึงป้อม2แล้วก็โดนคอมโบแบบไม่ง่ายสตันหน้าป้อมรูทหน้าป้อมตายเซเว่นก็บิ้วตามปกติเฟสบูทไมดัสเอ็กโคเซเบอร์เงินเท่ากับวีเวอร์วีเวอร์นี่ขึ้นเดโซชิ้นแรกโหแล้วเดโซนี่คือมังกี้เกาะ17ทำไมเกาะเยอะจังอ๋ออยู่ในป้อมถ้ามาอยู่ในป้อมเกาะน้อยกว่านี้เนี่ย7บวก5 12โดนเดโซเหลือ5ยืนลำบากนะมีวีเวอร์ใส่ปวกด้วยในไฟท์อันติเวล1ของมังกี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องอันติเวล2ไปเด่นมาวิ่งสโมคครับผมสโมคมาวอร์ดโอ้แล้วได้เมลสตรอมแล้วอ๋อไม่ใช่เดโซนะขึ้นเป็นเมลสตรอมเป็นฟาร์มบวกไอเทมเสริมดาเมจทีมไฟท์เสถียรกว่าเดโซถ้าเดโซจะค่อนข้างเสี่ยงกว่าเพราะไม่ได้ช่วยทำให้บูสต์ฟาร์มแต่เอามาทำเกมกับดันป้อมล้วนตอนนี้ทำมิ่งอัดฟีเนมรออะไรรอไอเทมบังกี้15นาทีฟิซิ่งฟิลก่อนเลยครับผมเพื่อจะไล่แขกกลับบ้านนะแขกก็ไม่สนใจครับรอเวลาฆ่าไมเดนครับแขกไม่สนใจไมเดนเลยครับสุดท้ายไมเดนนี่คือจะได้คิวหรือจะฟีดกันแน่สุดท้ายโดนแฉกปิดคิวฮะคิวประคองไว้เจอลากูน่าฉีดเปี้ยงสวนกลับไปแลกอันติกันไปนะอันนี้ยิงกับไมเดนตายวินเทอร์เคิร์สรีเซ็ตทีมไฟแล้วทูมสโตนต้องมีคนเคลียร์ทูมสโตนตรงนี้ต้องสตันหลบเอมเบอร์มีดับเบิลดาเมจด้วยแฉกแฉกแฉกแลมนั้นถอยไปเสียเลือดกันไปเยอะครับสำหรับแอดฟินเนมเอมเบอร์ไม่มีสกิลจับเลยนะดาเมจล้วนๆไซฟิสกับทางด้านของเฟรมการ์ดแม็กซ์ไวเวิร์นตัวนี้เป็นไวเวิร์นซับ4ด้วยก็จะเลเวล10ไวแล้วก็มีทาเลนต์เงิน
ตอนนี้แค่มีสปินเทอร์บาร์เลเวล4ก็ฟาร์มสบายแล้วดีเฟนซ์เลนได้ฟาร์มได้เดอร์เวนนี่ต้องรอ20นาทีมังกี้ขึ้นเอ็กโคเซเบอร์แต่ตอนแรกๆคุมเลนดีมากครับแต่มันมาเริ่มเสียตอนช่วงทำเกมนี่แหละมังกี้ตายไป4ตัวแล้วจริงๆตอนนี้ควรจะ15นาทีมีเอ็กโคเซเบอร์ถ้าแบบเป็นเกมปกตินะฮิปโปวิ่งสโมคครับหาเซอร์เวนนะเพราะเซอร์เวนฟาร์มอยู่แล้วดาร์เซนชั่นไล่เซอร์เวนเลยเจอมาระแล้วไม่รอดนะไม่มีใครช่วยได้มังกี้ยังไม่พร้อมเซอร์เวนก็ยังไม่พร้อมใช้ดาร์เซนชั่นดีนะเพราะว่า30วินาทีก่อนเข้ากลางคืนแล้วใช้เนี่ยมันจะคุ้มมากเลยดาร์เซนชั่นอยู่30วิคุณใช้นาทีที่14:30หมดเวลาดาร์คเซนชั่นปุ๊บกลางคืนมาต่อพอดีแต่ฝั่งของแอฟฟิเนมเลดเกมเถื่อนกว่านะมังกี้เซเว่นช่วงเลเวล25พีคกว่าลีน่าเป็นแครี่รับอีกหนึ่งตัวไม่ได้มีทาเล่นการเงินอะไรแบบนี้ต่างกับอันนี้ที่แบบว่าเลดเกมไม่เก่งดังนั้นดราฟฮิปโปคือเล่นไวอยู่แล้ววีเวอร์ก็ไม่ใช่ฮาร์ดแครี่มาจับได้เป็นไนท์สโตเกอร์1ตัวครับสถานการณ์เกมตอนนี้15นาทีการเงินห่างกัน 1,000 ถือว่าไม่แย่นะสำหรับแอดฟินเนมดราฟเรามันไม่ใช่เวลาตอนนี้ก็แค่แบบประคองไปโอ้โดดมาปุ๊บโดนตัดต้นไม้จากทูมสโตนแต่ไม่เป็นไรครับฟรีซิ่งฟิลกลางไฟโดนเต็ม3คนแล้ววินเทอร์เคิร์ลรีเซ็ตทีมไฟแต่ฟรีซิ่งฟิลยังจ่ายอยู่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีอันนี้ยิงตายวีเวอร์มาปล่อยปลวกด้านหลังสปาร์ตันน่าจะต้องยอมสังเวยชีวิตแต่ด้านของเทิร์กสตันโดนเต็มๆแต่กำลังทีพีกลับบ้านอยู่โดนสตันจากเคอร์รี่ขัดครับจากวอยจ่ายวอลคลายไปแล้วมีกอสเตนก็แล้วแต่ว่ายังถึกไม่มากพอโดนไซฟิเซียริงเชนจับได้เป็นมาราระอีก1ศพกลายเป็น1เทรด3ครับจากการที่มังกี้ตกต้นไม้นั้นทำใหชะลอเวลาการจ่ายดาเมจในไฟไปได้เยอะมากทีเดียวแล้วมังกี้กำลังล่อให้คุณมาสู้ในวู้กงคอมมานด์แต่พวกเขาไม่สนใจวู้กงคอมมานด์คุณเลยเพราะวู้กงคอมมานด์ของคุณยังเลเวล1อยู่กลายเป็น4 man vibe ครับเราจะไปกลัววู้กงคอมมานด์ที่มันเบาๆทำไมเลเวล1 extra armor 12แต่ว่าไอเทมอ่ะมันยังไม่พร้อมเว้ยมันยังไม่มีดาเมจอ่ะหลายตายเลยครับตอนแรกก็บอกว่ากำลังดีแล้วนะแบบไม่ได้เสียเปรียบมากโอ้โหแล้วดูสิครับไบเดนมาแจกอีกหนึ่งคนเพราะเอเมอร์มีดับเบิลดาเมจครับเป็นช่วงเวลาหากินของกลางคืนด้วยนะเหลืออีก3นาทีสำหรับกลางคืนนี้ด้วยเอมเบอร์ค่อนข้างได้รูนดับเบิลดาเมจบ่อยอยู่ในไฟเฟสบูทดรัมพร้อมแล้วเหลือจะได้เมลสตรอมแล้วครับเอมเบอร์สบายละไวเวิร์นก็มีเอเธอร์เลนระยะไกลรีมานาจ่ายสกิลระยะไกลสบายนะโซเกอร์บินมาเจอมังกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะโดนคลิปปิ้งเฟียร์ใบแล้วก็ใบยาวๆไปครับผมดับเบิลดาเมจนี้ใช้คุ้มมากมาจัดการทั้งไมเดนจัดการทั้งมังกี้ตายแล้วพวกเขายังสู้ต่อเฮ้ยนี่คือเวลากลางคืนนะนี่คือกลางคืนพวกเขาจะสู้กับไนท์สโตรกเกอร์จริงๆเหรอเจอวินเทอร์เคิร์ลรีเซ็ตทีมไฟไปเข้าไปเอ็กโคเซเบอร์พยายามจะจัดการทางด้านของมัฟยังไม่ตายเคลือบฮิวตัวเองอยู่กลายเป็นไมเดนตายไปก่อนแล้วตรงนี้มีบายแบ็คจากมังกี้คิงสับใส่ไวเวิร์นมีฮิวประคองอีกหนึ่งทีจากอันนี้ไวเวิร์นยังไม่ตายไวเวิร์นยังจุกอยู่ไวเวิร์นซื้อเวลาได้นานมากเสียเวลากับไวเวิร์นมากเกินไปแล้วลีน่าลากูน่าสวนใส่เคอรี่นายโซเกอร์ตายไปครับแต่สุพรีมมาเก็บคิวได้เป็นก้อนไลท์รู้สึกว่าจะแพ้ไฟต่อเนื่องเลยนะยิ่งไฟยิ่งไม่คุ้มนะตรงนี้เอมเบอร์ทีพีกับไปรีเลือดรีมานาที่บ้านก่อนครับได้เมลสตรอมมาแล้วด้วยจาก 1,000 ไป 2,000 จาก 2,000 ไป 3,000 คือแค่จะฆ่าไบเวิร์นตัวเดียวยังใช้เวลานานเลยอ่ะมังกี้เจอฟันแฉบๆอุ้ยดาเมจโอ้มีรูทมาจับและสตันโดน3คนแต่สวยไม่มีดาเมจครับสวยแต่ไม่มีดาเมจจบครับวีเวอร์แลปไปออกไปได้ก่อนนะส่วนอันนี้ยิงมาเป็นแคสเวนทันเลยนะ
ี๋ยวชิ้นถัดไปเป็นอูเซปเตอร์ด้วยสำหรับตัวของ Ember Spirit อีกนานพอสมควรเลยกว่าจะได้มังกี้เกมนี้ไม่ใช่มังกี้กว่าจะได้ Echo Saber ถ้าได้20นาทีนี่ก็คือดีเลย์มาประมาณ5นาทีแล้วเฮ้ยแล้วตรงนี้มีวอร์ดด้วยครับเขารู้นะว่าลีน่าอยู่รูนี้นะฟังกี้เดินมาเจออันเดอร์อิงครับมีออฟเวนอมอยู่ค่อยๆเดินไล่ตีแต่เขาจะไม่ได้โซโล่คิวสิวูกงโคบานจับไปแล้วเขาคิดว่าจะได้โซโล่คิวมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนใส่โล่เร็วจิมเวสโล่แอนด์ฮิลโล่แอนด์ฮิลมาเสิร์ฟช้าเกินไปครับแล้ววินเทอร์เคิร์สเซต2คนตรงนี้สปาร์ตันโดนฟันฉับไปมอนสเตอร์คิวเมบีเน็กซ์ไทม์พยายามจะทีพีหนีเจอวอยตุ้งแนวไป1ทีมินิสตันขัดครับผมตอนหนึ่งคืนและไม่ได้กลับบ้านตาย3คนครับเกิดจากความห้าวของมังกี้คิงและนี่ถ้าเป็นช็อตแบบเวลาเล่นแรงเกมผมก็จะพิมพ์บอกไปแล้วว่าเพื่อนมังกี้คิงนายใจเย็นก่อนนะนี่ไม่ใช่ YouTube นะและนายก็ไม่ใช่ท็อปสันด้วยนะอารมณ์ฟีลลิ่งแบบเวลาอินโวเกอร์วิ่งไปโซโล่คิวอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนนายไม่ใช่มิราเคิลนะใจเย็นตอนเมื่อกี้คือแบบว่าเอ้ยเจออันเดอร์อิงเนี่ย easy kill แน่นอนนะฮะมันต้องใช่แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนเขาอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วมาเก็บได้ลีน่าอีกหนึ่งศพด้วยลีน่าพยายามจะสตันขัดขืนแล้วแต่แอมเบอร์บอกว่าไม่มีสกิลหนีก็แตกไปครับส่วนลีน่าก็ไม่มีปัญญาจับแอมเบอร์ด้วยนะสเปซแบบสมจริงส่งอันเดอร์อิงไปนะครับไปตายเพื่อนๆที่เหลือก็ดันอยู่ที่เลนล่างเพราะอะไรอย่างขึ้นฟอร์สตาร์ฟนะเอามาไคเซอร์เวนแล้วก็ผักเพื่อนออกจากวู้กงคอมมานด์ด้วยหรือหลบเวลาที่ลีน่าสตันแล้วจะจ่ายคอมโบต่อด้วยอัพสกิลมาฟาร์มก่อนนะแล้วค่อยเลือกทาเลนต์นะครับ21นาทีแล้วยังไม่เห็นมังกี้ได้เอ็กโคเซเบอร์เลยนะครับจำได้เลยตอน15นาทีฝั่งแอดฟิเนมก็ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเท่านั้นแหละยาวเลยครับเปิด BKB ไหมโดนคิปปิ้งเฟียร์อยู่ลากูน่าไปแล้วแต่เอมเบอร์ไม่สนใจเอมเบอร์ยังมีดับเบิลดาเมจอยู่ยังเข้ามาฟันแฉบๆสปาร์ตันฟิสิกฟิลกลางไฟก็โดนวินเทอร์เคิร์สเคาน์เตอร์แบบง่ายๆเลยครับออกมาจากวินเทอร์เคิร์สปุ๊บโดนสปรินเทอร์บาร์ดกลางทีมไฟแล้วก็ฟันแฉบจากดับเบิลดาเมจนะบิยอนก็ไลท์ไปแล้วครับทางด้านของเอมเบอร์สุพรีมก็บิยอนก็ไลท์1คนครับตัวคอได้หมดเลยฮะเซอร์เวนเพิ่งได้ BKB นะคือเซอร์เวนได้ของตามเวลาเลยนะได้ของตามเวลาปกติครับแต่เพื่อนๆที่เหลือนั้นป่วยสุดๆแล้วนะครับอาบาดอนก็เตรียมจะขึ้นโซล่าบังกี้เอ็กโคแล้วชิ้นถัดไปเป็นดิฟฟิโซเบลดอาจจะพอมีหวังขอดคัมแบ็กอยู่ต้องจัดการไวเวิร์นให้ไวต้องเคลียร์ทูมสโตนในไฟท์เงื่อนไขก็ประมาณนี้แหละบาราลามี BKB ครับก็เลยพาวิ่งมาทำเกมซะหน่อยนะกอสเฟนโฟกัสไวเวิร์นก่อนอย่าให้มันได้อันตินี่แน่ดีลีทซะจริงๆมันก็เพิ่งจ่ายอันติไปนะกูดายไม่มานะฝั่งของฮิปโปก็ถอยไวมากเลยเขาเห็นเซเว่นเปิดกอสสเตนแล้วก็คือแบบเอ้ยไม่ต้องสู้กับมันมันเปิดกอสแล้วรอให้กอสหมดแล้วค่อยไปสู้ก็แลกชีวิตไวเวิร์นกับตัวของกอสเฟรนด์ไปนะรอไวเวิร์นเกิดแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นต่อได้นะโซก็เหลือ30วิครับตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะต้องเล่นตามเทมโปเกมไปรอจังหวะกลางคืนมาค่อยเล่นไม่ใช่กลางคืนไม่เล่นเอมเบอร์มีอาเคนรูนอยู่ในมือชิ้นถัดไปเป็นชิวาสกาซึ่ง2ตัวฝั่งตรงข้ามเป็น2ตัวตีก็บอกไอ้นี่ก็ตีไอ้นี่ก็ตีก็จะกระทบเป็นทีมไฟท์พอสมควรเลยชื่อว่ารถแอคสปีดขันเลเวล15เป็นเซฟิงเชนจับเพิ่ม1วินาทีนะเปิดปวกไปเจอเมบีเน็กซ์ทามเขาทีพีถอยไปก่อนฮะรีเวอร์ก็ลิงเค้นแล้วนะตอนนี้โดนจับตัวยากเข้าไปอีกมีสกิลหนีมีลิงเค้นไว้แบบว่าหลบ1สกิล
จะจับตัวอย่างไรเขาสมุกทันทีนะครับเพราะไนท์สโตเกอร์มีอันตินะตอนนี้ถ้าหาเหยื่อเจอไนท์สโตเกอร์กับเอมเบอร์พร้อมจะเข้าชาร์จทันทีเซเว่นซื้อเป็นบิงครับแต่เซเว่นไปโผล่ตัวในเลนแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าฮิปโปได้ทันสังเกตไอเทมหรือยังนะว่าเขามีบิงแล้วถ้าเก็บบิงเอาไว้แบบเซอร์ไพรส์ไอเทมก็คงจะดีเอมเบอร์เข้ามาหายก่อนเลยดาร์เซนชันเข้ามาหาเหมือนกันครับแต่เจอแต่2ตัวตู้ครับไม่ใช่2ตัวที่เคอรี่จะฆ่าได้ง่ายกลายเป็นว่าโดนฟอร์สไบจับไปก่อนแล้วตรงนี้ทูบสโตนดรอปลงมาในทีมไฟลักคูน่าไปไวเวิร์นตายทันทีสวยงามครับฟรีซิ่งฟิลมาต่อด้วยแล้วก็จัดการทูบสโตนไปได้เฮ้ยไฟของทางด้านแอดฟีเนมกำลังเคลียร์โจทย์ได้นะสปาร์ตันยืนได้นานมากๆแล้วฟอร์สไบจับแต่ได้เคอรี่นายสโตเกอร์แทบจะไม่ได้เล่นเลยครับไฟนี้ในสุดก็หาเหยื่อเจอเหยื่อแล้วได้ไปลีน่าตัวแรกครับซูพรีมยังได้รอยดาเมจฟรีอยู่เป็นบิยอนกอนไลท์และนายอิงมาจัดการสปาร์ตันไปได้ครับผมถึงแม้พวกเขาจะยื้อไฟมาได้แต่สุดท้ายก็เสียจำนวนคนเยอะอยู่ดีลอยขึ้นมาในไฮกราวนะแต่ศัตรูไม่ขึ้นมาครับศัตรูรู้ตัวก่อนซูพรีมยังมีแล็บอยู่โดนตันไปพยายามยืนตีแรกตรงนี้มีจิงกูมาสเตอรี่แต่ว่ารีเลือดไม่ทันด้วยซ้ำไปไม่นั่นที่ใบแม็กกลับมาใบแม็กมาตายนี่มันอะไรกันเนี่ยและเขาไหลยาวๆเลยครับเพราะนี่เข้าสู่เวลากลางคืนแล้วครับผมไนท์สโตเกอร์แทบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยในไฟท์ดาร์คเซนชั่นจะตายด้วยแต่สุดท้ายเขาไม่ตายเขาก็ได้เล่นต่อแล้วตอนนี้ก็เวลากลางคืนแล้วฮะไปเล่นบายแบ็กมาตายซ้ำด้วยไม่ดีเลยละมังกี้เมื่อกี้มีจิงกุพอกบนหัวแต่ว่าไม่สามารถที่จะตีดูดเลือดสู้กับดาเมจฝั่งของฮิปโปได้เลยฮิปโปจ่ายดาเมจหนักกว่าที่มังกี้ดูดเลือดเยอะเคอรี่ได้โซลาร์เควสครับก็ไหลไปเอาโรชาเลยคนตรงข้ามตายมากกว่าแล้วก็ไม่มีบายแบ็กไบเดนด้วยถ้าจัดการไนท์สโตเกอร์ได้ก่อนคงจะดีกว่าขาดดาเมจนิดนึงเองตอนแรกเหมือนจะดีแล้วอารมณ์ประมาณยื้อไฟได้พอวงแตกเท่านั้นแหละแตกหมดเลยไนท์สโตเกอร์มาวิ่งล่าเหยื่อต่อด้วยนะหาซอกทุกซอกทุกมุมสมกับเป็นไนท์สโตเกอร์จริงๆสมชื่อเลยฟรีซิ่งฟิลเลยและสตันไปครับลากูน่าเลยจัดการไนท์สโตเกอร์แต่ว่าวีเวอร์มาแท้ด้านหลังสาวน้อยโดนมดแท้ตายไปเฟรด1ต่อ1มาดาร่าเปิด BKB มาต้องถอยมาก่อนครับตรงนั้นมันมีทางด้านของทูมสโตนอยู่ไม่พร้อมสู้มังกี้คิงโดนซิลลิงเชนจับแล้วก็ไคติ้งในทีมไฟขยับไปขยับมาไม่ได้บอลเลยสไตร์ไปโฟกัสที่ซูพรีมเขาแลบใส่มังกี้เกือบตายใจวูโกเข้ามารู้ตัวแล้วว่าจะไม่รอดเพราะเอมเบอร์มันไถเข้ามาแลมนั้นได้1ทีเกือบตายครับมังกี้ต้องวิ่งยาวๆกลับบ้านเลยตอนนี้อ้าวเกือบตายครับลีน่าโดนปวกแทะดีว่าอาวาดอนฮิลทันแต่แค่นี้ไฟก็เล่นต่อไม่ได้แล้วเสียเลือดไปมากกว่า 50% 4คนเลยฮิปโปได้ทาวเวอร์ฟรีแล้วตอนนี้ฟีเวอร์ชิ้นถัดไปเป็นคริใหญ่นี่คือถ้าได้คริใหญ่มาก็น่าจะเทรดดาเมจสู้กันไม่ไหวแล้วอะไอ้มังกี้เนี่ยมันจะรีบปิดดาเมจในไฟไวมากฟีเวอร์ชิ้นถัดไปเป็นไอเอฟสกาดีครับไนท์สโตเกอร์เข้ามาสาวน้อยแม่สาวน้อยทั้งสองสาวน้อยเดินช้าครับตัวแตกแบบง่ายๆฮะไมเดนเกมนี้นี่ผมนึกถึงเวนฟูลสกริปของโนเฟียเมื่อวานเลยใครเดินเจอหน้าคือกดแตกหมดไปเป็นตู้กดเงินเหลือกัน4ต่อ5นะทูมสโตนปักลงไปก่อนเจอไนท์สโตเกอร์ไล่ที่อีกต่างหากครับผมไม่มีใครจัดการกับทูมสโตนได้ไนท์สโตเกอร์เข้ามาลึกเกินไปโดนสตันโดนลาคูน่ายังไม่ตายวินเทอร์เคิร์ลรีเซ็ตทีมไฟถอยไปได้เพื่อนๆที่เหลือรอวินเทอร์เคิร์ลหมดเมื่อไหร่ใส่มันแน่นอนลีน่าโดนปวกแท้ก่อนครับแล้วแลมนั้นบีบขยี้ไปในทีมไฟตายโฟกัสโดนโซลิฟแล้วเลื่อนแล้วก็เข้ามาตบจากทางด้านของซูพรีมกับไนท์สโตเกอร์เคอร์รี่ตายแบบรัวๆไม่มีโอกาสให้กลับมาเลยในไฟท์ทุกๆไฟท์ไม่มีโอกาสคัมแบ็กไหลยาวไปถึงบาร์แรกครับนี่มันทีมของกินชัดเลยถ้า2คนนี้มันเล่นแบบคู่กันซูพรีมเคอรี่นะฮะ
แต่วีเวอร์ที่ขึ้นไอเนี่ยสเตตมันก็จะหนานะตอนนี้ยังไม่ได้ไอก็เลือด 2,200 แล้วเลือกเป็น Talent Strength ครับผมเพื่อบวกเลือดอีก280มันก็เลยกลายเป็นปวกที่ตัวหนาๆตัวสเตตของมันดูแบบว่าบางๆฮะตอนนี้ไม่บางละตัวหนาละแล้วก็มีโซล่ามาใส่บัฟให้ตีไวกว่าปกติแบบ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 เราทยอยปิดทรายกันแล้วตอนนี้อันไดวิ่งเวล15เป็นทาเลนทูมสโตนบวกดาเมจซอมบี้และการที่ได้คอนสายฟ้าใหญ่ตอนนี้เขาก็เลยเคลียร์ครีปได้ไวมากแป๊บเดียวคือโยกดันเวฟกลับละมังไม่ใช่มังกี้2ตัวคอของฮิปโปยังไม่ตายเลยนะครับคุณดูสกอร์ดิ 14-0 ทั้งแครี่ทั้งมิดเลยถ้าฆ่าได้นี่คือเงินน่าจะสวิงหนักมากวีเวอร์บอกยืนตีแรกเลยครับเดี๋ยวก็แลบได้ครับรีเลือดนะแล้ววีเวอร์มีจิสด้วยตอนนี้วอลเลตสตันมาสตันสตันลากูน่ามีฮิลเคลือบช่วยและกลายเป็นว่าเอมเบอร์มาดีลิทไปได้ตายไปก่อนครับซูพรีมวีเวอร์เป็นแค่ตัวล่อในไฟนี้เท่านั้นเขาเชื่อใจมากๆว่าไวเวิร์นจะประคองเขาไม่ให้ตายง่ายๆได้เอจิสก็รีเคลมไปไวเวิร์นมีโลตัสซอฟมาเพิ่มอีก1ชิ้นสามารถใส่เพื่อเคาน์เตอร์สตอมแฮมเมอร์ได้นะถ้าเจอโลตัสแบบเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่ระมัดระวังคอนสายฟ้าไม่ใช่คอนสายฟ้าต้องบอกคอนสตันเซเว่นลอยมาโดนโลตัสสะท้อนกลับไปสตันหมู่ตัวเองชิบหายเลยดูโอกาสชนะครับ AI บอกว่า 100% ต่อ0เลยนะคือถ้าเกมมันเสมอกันเข้าเลทเกมมันมีโอกาสชนะได้อยู่แต่ว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมนี้มันเข้ามาสู่เลทเกมละ30นาทีแต่ว่าพวกเขาจนมากมีเซเว่นคนเดียวที่รวยนะครับในขณะที่ฮิปโปรวย4คนเลยคุณดูมังกี้มิดเลนสิมังกี้ตอนนี้เงินน้อยกว่าซับฝันของข้ามเลยซ้ำไปไอเทมดีเลย์5นาทีว่าหนักแล้วนะนี่ดีเลย์ประมาณ 6-7 นาทีเลยไอตอนเอ็กโคเนี่ยนี่ก็เพิ่งได้ดิฟิวซอลเกมมันมาเปลี่ยนตอนที่ซัพพอร์ต2คนของฮิปโปมันเดินมันกระทืบเลนกลางรัวๆเนี่ยแหละสเปซสุดๆครับถวายชีวิตแต่ไม่มีเพื่อนมาช่วยอยู่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมังกี้แค่โดดๆมาเหมือนแบบแสดงน้ำใจในมินิแมปว่าเฮ้ยฉันตั้งใจจะไปช่วยนะแต่ไปไม่ทันอ่ะโทษทีแล้วทาเลนไอพีนี่โคตรสโนว์บอลเลยอ้าวสปาร์ตันครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากเดินอย่างเดียวในไฟนี้ซูพีมนั้นเลื้อยไปเลื้อยมาในไฟโฉบไปโฉบมาแล้วก็มีไทม์แลปส์ปั๊บรีเลือดทุกอย่างฮะหมดปัญหามาแล้วละเฮ้ยเฮ้ยสตันจากสตอมแฮมเมอร์มันไปโดนอันไดอิงด้วยครับผมอันไดอิงก็เลยซวยแตกแทนนะแต่ว่าวีเวอร์รอดนายสโตเกอร์เคอรี่มากลางคริปปิ้งเฟียร์โซนให้นะให้เพื่อนๆที่เหลือก็ทำงานของตัวเองกันไปครับเซฟริงเชนจับ2อัลบาดอนใส่โล่ให้ลีน่าก่อนสตันบอลเลยสไตร์แต่คุณดูนี่สิครับพลังสกิลหนีเรียบร้อยเจอสกิลหนี2ตัวครับผมทั้งวีเวอร์ทั้งเอมเบอร์ครับผมไม่ต้องทำอะไรกันแล้ววันนี้จับไม่ได้อ้าวจับได้สักทีดัดไปแล้วแล้วดูมันพุ่งโคตรไวชิคุชิบวกมูฟสปีดอีก200โดนขยี้จุดอ่อนของดราฟนะไม่มีตัวจับครับผมจ่ายวูกงคอมมานด์ไปจะจ่ายอะไรมันก็เหงาไปหมดอะเตอร์เวนมาเป็นบลอดทอนครับผม
บอกว่ากูต้องแบกเองทุกอย่างสินะที่เหลือแม่งไม่สามารถพึ่งพาได้เลยตอนนี้เราจะแก้ปัญหาตัวหนีได้ก็คือใช้ใบซะนะครับแล้วก็บอททอนที่แบบว่าช่วยละลายด้วยจะฆ่าได้ไวหน่อยเซอร์เวนกำลังจะเอาบอททอนไปเซอร์ไพรส์ใส่หน้าคุณแต่ต้องจัดการไวเวอร์แนวหลังก่อนตรงนี้ออฟเซอร์บอทมาเห็นแล้วนะว่ามีกัน3คนนะครับแล้วเขาสโมกด้วยเอ้าสโมกปุ๊บบอทหลุดทันทีรู้แล้วโฟกัสไวเวอร์ไวเวอร์แตกไหมไวเวอร์มีโกสครับผมไวเวอร์ยังไม่ตายเสียเวลากับไวเวอร์ไปเยอะมากๆเปิด BKB ด้วยเพื่อเอาไวเวอร์ไวเวอร์บายแบ็กกลับมาเลยจบปวดปัญหาทิ้งเงินตบหน้าครับผมมังกี้คิงเจอไนท์สโตเกอร์มาหวดแนวหลังเอมเบอร์แล้วนั้นถอยไปก่อนไนท์สโตเกอร์ตบหัวมังกี้คิงกับด้านของไมเดนตายไปซูพรีมยืนตีแรกอยู่วินเทอร์เคิร์ฟรีเซ็ตทีมไฟแป๊บหนึ่งเคอรี่ไปไล่ลีน่าออกไปก่อนครับสุดท้ายโดนเซเว่นโดนโดดเดี่ยวในทีมไฟเป็นคนสุดท้ายครับตายไปหมด3ศพมังกี้บายแบ็กกลับมาใช้ปัญหาเอ้ยต้องบอกว่าใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยเงินนะแบบง่ายๆเลยเฮ้ยมันโฟกัสไวเวิร์นพอคิดว่าถ้ามันฆ่าไวเวิร์นได้ในกอสเตนนี้โอกาสชนะทีมไฟก็จะมีแต่ว่าไวเวิร์นมีบายแบ็กครับเอาเงินมาตบหน้าจบเกมฮะกลับมาเสมอเป็น1ต่อ1ครับเบสออฟ3เกมนี้ตอนแรกค่อนข้างดีนะมาพังตอนที่มังกี้เริ่มเดินเกมกับการที่สปอต2คนของฮิปโปเขาโถมเข้าเลนกลางพอมังกี้เจ๊งปุ๊บเลยจบเลยเพราะว่าอัลบาดอนไม่ช่วยตัวเดินเกมด้วยมันกลายเป็นว่ามังกี้พึ่งพาไม่ได้เซเว่นก็ต้องทำได้แต่ฟาร์มงกๆฝั่งนู้นก็ต่อยรัวๆเลยเดินหน้าหาเหยื่อต่อยช่วงกลางเกม15นาทีอ่ะผมจำได้เลยว่าเงินห่างกันแค่ 1,000 ไม่ได้ห่างกันเยอะมากแล้วพวกเขาก็ไปพลาดทีมไฟมันก็เลยยิ่งแบบยิ่งพังต่อเนื่อง